ัสดีชาวเชอร์รี่แคมป์นะคะดูให้ดูหน้าไปรับปริญญาเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วชุดรับปริญญาก็ไม่มีแล้วถอดให้น้องไปหมดแล้วแต่ผมยังไม่ได้แกะหน้าก็ยังไม่ได้นี่อีห่ามึงเห็นไหมล่ะไฟเขียวนะมึงขี่มากูตำมึงเด้อก็วันนี้เหนื่อยมากแล้วก็ไปรอตั้งแต่7โมงเช้าได้รับเสร็จอะไรเรียบร้อยตอน4โมงเย็นออกจากประชุมมาเหนื่อยมากเหนื่อยมากมาคนรอก็เหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยพ่อกับแม่มอกลับบ้านไปแล้วก็จะให้ดูหน้าหน้าไม่เยิ้มเลยอันนี้หน้าไม่ได้เติมแป้งทั้งวันเลยนะแต่ว่าเมื่อเช้าจริงๆว่าจะอัดคลิปสอนแต่งหน้าไปแล้วแต่ว่ามันไอ้นี่ไงมันอัดไม่ได้มันรีบก็เลยไม่ได้อัดนะคะเดี๋ยวว่างๆจะมาสอนแต่งหน้าคือวิธีการลงท่านหน้าใครอุ๊ยเอาเดี๋ยวแป๊บนึงมันเลยที่จะรถขับรถไปด้วยถือด้วยเข้าได้ป่ะนี่เลือกอัดอยู่นั่นน่ะโอ้ยนิดนึงครับข้างนู้นครับลงได้ป่ะนี่โอ้โหป้านแล้วกับล้อรถมันอ่ะมันสิบ่เปิดตามเฮาบ่ตามจ้าหัวมันป่ะละเดี๋ยวไปจ่ายค่าเน็ตก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวแก้วมาสอนแต่งหน้านะคือบอกว่าดีมากๆเห็นไหมหน้าไม่เยิ้มเลยหน้าไม่กองเลยอันนี้ไม่ได้เติมแป้งทั้งวันแต่ว่าถ้าพื้นผิวหน้าใครดีอยู่แล้วมันจะไม่ต้องลงรองพื้นหนาไม่ต้องอะไรนะคะอันนี้คือแก้วลงรองพื้นก็เหมือนไม่ได้ลงเดี๋ยวทำให้ดูคลิปนี้ไปละบ๊ายบายไปจัดคณิตก่อนใครสั่งซื้อชุดลอกผิวสั่งได้เลยนะจ๊ะถ้าถามว่ามีอันตรายไหมมีผลข้างเคียงมาก็ใช้มากับ6ปีนี้ปีที่6แล้วก็ยังไม่ได้เป็นอะไรก็ตรวจเลือดตรวจอะไรตรวจสุขภาพทุกปีก็ไม่เห็นมีอะไรนะคะคิดยังไงแค่นี้ก่อนแล้วการมีคนเรียกแล้วบ๊ายบาย